วันนี้ผมจะมารีวิวร้านอาหารหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักนั่นก็คือโพไซดอนครับผมเออพูดก่อนเฮ้ยโคตรอร่อยคำใหญ่ไปเนาะเมื่อแถวออกขอขอบคุณเทพเจ้าโพไซดอนฮ่าสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินภูมิครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านอาหารหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักเขาคือเทพเจ้าแห่งสายน้ำเทพที่ไม่มีวันไหลกลับมานั่นก็คือโพไซดอนครับผมแต่เดี๋ยวเรามารีวิวอาหารนะเราไม่ได้รีวิวอย่างอื่นรถมาวิ่งบนฟุตบาทก็มาเรามารีวิวอาหารเราไม่ได้รีวิวอย่างอื่นนะผมอย่าเข้าใจผิดผมเห็นเขาเปิดร้านใหม่ชื่อ Whole Food and Drink เราก็เลยจะมาลองรีวิวมีอาหารญี่ปุ่นมีพิซซ่ามีโทคัตสึมีข้าวนู่นนี่นั่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาสั่ง Delivery รีวิวกันครับผมให้เราแขกเชิญเป็นพี่เควินไหมลบทำให้พี่ดังไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยคำพูดคำจานะทุกคนนะลบทำให้พี่ดังไปแล้วเพราะงั้นคลิปไหมรีวิวอาหารการรีวิวอาหารจากเทพเจ้าโพไซดอนพี่ไม่รู้จักนะจริงเหรอพี่ไม่รู้จักเลยพี่ไม่รู้จักเลยจริงจริงจริงเออมาแล้วเฮ้ยผมหายากไหมครับพี่ดีครับหายากไหมครับหายากพี่หายากอยู่ใช่ไหมพี่มันรู้ว่า41/2นี่อันนึงอันนึงโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับได้ไม่เป็นไรครับพี่ไปเราได้กับข้าวแล้วไปรีวิวนะซัดกันดีกว่ารีวิวดีกว่ามืดมาเรียบร้อยครับผมสำหรับเมนูอาหารวันนี้ผมสั่งมา5เมนูจริงๆแล้วผมสั่งเยอะกว่านี้แต่ของหมดพวกที่เป็นแกงกะหรี่เนื้อหรือไม่ก็พิซซ่าเนี่ยหมดเลยคือเขาบอกว่าออเดอร์เยอะมากอ่ะแล้ววันนี้ผมสั่งมาทั้งหมดโอ้ยห้าเมนูครับผมก็จะมีเมนูแรกเลยเป็นข้าวหน้าหมูชุบแป้งทอดเขาจะมาเป็นชุดมีซุปมิโซะมาให้ครับผมนี่มันก็เหมือนเป็นอาหารญี่ปุ่นนะราคา159 บาทครับผมอ่ะถือว่าดูแล้วกันว่าขนาดเป็นยังไงผมคิดว่ากำลังพอเหมาะพอเจาะไม่ได้แพงเกินไปแล้วอันนี้ครับเป็นสลัดเฉยๆนี่แหละ39 บาทอ่ะอันนี้ถือว่าย่อมเยาอันต่อไปนี่ชุดหมูผัดซอสราคา159เหมือนกันส่วนใหญ่ปกติราคาของที่เป็นตัวหมูเนี่ยจะอยู่159ผมนะอันนี้ผมเป็นชุดหมูชุบแป้งทอดก็จะเป็นคล้ายๆหมูโทคัตสึแล้วก็เป็นชุดซอสโทคัตสึของเขา159 บาทเหมือนกันส่วนอันนี้สเต็กแซลมอนครับผม189ก็ถือว่าราคาเหมือนกินตามห้างนะต้องมาดูรสชาติกันโดยปกติไอ้ที่มาเป็นชุดเนี่ยเขาจะมีซุปมิโซะมาให้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้ที่เรารีวิวนี้เขาไม่ได้จ้างเรานะเฮ้ยโลโก้เขาน่ารักผมชอบโลโก้เขามากเลยดูดิเทพโพไซดอนเป็นเทพเจ้าโพไซดอนแบบน่ารักใสๆเป็นแบบว่าสติกเกอร์ใสๆเลยใสๆเลยสติกเกอร์อะไรเรามาเริ่มกันเลยพูดอะไรเยอะแยะก่อนอื่นเลยผมขอกินเป็นเขาเรียกว่าอะไรชุดหมูชุบแป้งทอดแล้วกันหรือหมูโทคัตสึแบบธรรมดาของเราเนี่ยนี่ดูความกลืนน้ำลายเลยไม่ได้กินข้าวหิวแล้วเนี่ยหิวแล้วก็หิวนี่ผมอยากจะบอกว่าข้าวที่เห็นนี่เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับผมไม่ใช่ไก่กานะครับผมอ่ะชิมไปเลยเออพูดก่อนเราก็สื่ออร่อยมากโหอร่อยคือรสชาติมันผมว่าอร่อยกว่าร้านญี่ปุ่นที่เขาขายทั่วๆไปอ่ะคือตัวซอสมันผมไม่รู้ว่าซอสอ่ะมันคือเป็นตัวไหนนะแต่มันเป็นซอสโทคัตสึที่เข้มข้นและกลิ่นหอมมากมันติดแบบรสชาติมันจัดจ้านอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยว่ะซอสเนี่ยอร่อยแต่หมูเขาอาจจะทำแห้งไปหน่อยเพราะว่ามันไม่ฉ่ำตัวหมูนะแต่แป้งเนี่ยกรอบแล้วก็ซอสเนี่ยอร่อยมาก
พูดเยอะหาว่าอวยเขาก็ไม่ได้จ้างเรานะผมพูดก่อนมีขิงตัดเลี่ยนด้วยครับผมเขาเหมือนใส่ใจนะใส่ใจขิงหวานไม่ใช่เชิงเผ็ดเป็นขิงหวานผมโคตรชอบเลยแบบนี้อร่อยมากคนในนั้นก็กินดีอยู่ดีเหมือนกันนะเราไม่เคยเข้าไปข้างในไงเราไม่รู้ไงเราเห็นเขามีอาหารเดลิเวอรี่ก็เลยแบบสนใจไงอันเนี้ยถ้าให้ผมตีเป็นคะแนนเนี่ยผมให้ประมาณ8เลยผมรู้สึกว่าตัวซอสอร่อยแต่หมูอาจจะแอบสุกไปหน่อยทอดนานไปหน่อยพี่บอกลบราคาป่ะคะแนนที่รวมไปด้วยเนี่ยใช่บอกลบราคาด้วยคือเป็นราคาที่ถ้ากินในห้างเนี่ยราคาประมาณนี้แหละในชุดอย่างนี้นะมันมีชุดของนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ตั้งตีจริงให้ลองกินเลยน้ำตลับน้ำตลับปกติทั่วๆไปอีกเครื่องน้ำตลับญี่ปุ่นก็ปกติครับอาจจะให้มันน้อยไปหน่อยไม่รู้รสชาติชุดหมูทอดตัวกระสือที่ถือว่าโหโคตรดีอันนี้ดีจริงริกรวดมีโซสหน่อยล้างคออุ้ยอร่อยเหมือนเขาใส่ตัวมิโซะตัวเต้าเจี้ยวเยอะเข้มข้นไม่รู้ว่าทำเองหรือสำเร็จรูปแต่ผมว่าอร่อยใช้ได้คือโคตรอร่อยถือว่าดีกินล้างคอได้สบายมากอันต่อไปเอาเมนูไหนต่อเอาหมูนี่ไหมมันวางแบบดูน่ากินอยู่นะผมดูแล้วแอบแบบแอบแบบแห้งๆไปหน่อยผมว่าน่าจะเป็นเพราะความเดลิเวอรี่พี่ด้วยแต่ตอนนี้ถาดยังร้อนอยู่แต่ด้วยความเดลิเวอรี่แหละเราก็ไปกินกับออนเซ็ตไหมพี่ไปกินหน้างานเลยไปกินหน้างานไปกินถึงที่เขาเป็นขายแนว delivery เขาไม่มีหน้าเซ็ตหน้าเซ็ตมันอาจจะอีกแบบนึงไม่ได้คลิปนี้เนี่ย18บวกดูสภาพแล้วนั่นนี่ข้าวหน้าหมูทอดซอสหมูย่างซอสหมูอะไรครับหมูซอสญี่ปุ่นอ่ะหมูสักอย่างนี่แหละทั้งหมูเลยอ่ะไปอันนี้ผมรู้สึกว่าปกติเฉยๆสำหรับผมนะเขาน่าจะผัดหมูนานไปหน่อยอันเนี้ยรสชาติกลางๆตีคะแนนเลยก็ให้ประมาณ5ก่อยเลยก่อยเลยพอกินตะกี้ว้าวนะอย่างนี้ก่อยเลยคือรสชาติไม่มีเลยไม่มีรสชาติเลยมันจะจืดๆหน่อยเป็นแนวสำหรับคนแบบกินชอบกินจืดๆไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากเมนูต่อไปเป็นสลัดละกัน39บาทผมถือว่าไม่แย่นะฟูกล่องแต่น้ำสลัดผมคิดว่าแอบให้มันน้อยไปหน่อยสำหรับตัวสลัดแบบเนี้ยชิมดูโอ้คำใหญ่ไปเนาะเนื้อว่าแถวออกมันปรุงน้ำสลัดออกเค็มๆแล้วฝั่งนี้เป็นแบบพวกสาหร่ายเห็นไหมสาหร่ายวากามิเอามาใส่ในสลัดด้วยจริงๆวากามิก็แปลว่าสาหร่ายนะพี่เอ้าก็เขาเรียกสาหร่ายวากามิให้กูทำไงอ่ะแล้วหมูสาหร่ายสาหร่ายมึงฮะไม่แย่แต่น่าจะได้เขาเรียกว่าน้ำสลัดมาเยอะกว่านี้ทำให้ห้าเหมือนกันกลางๆกินได้ในราคานะ39บาทผมว่าคุ้มอยู่คุ้มอยู่เอานี้เลยข้าวหน้าหมูทอดก็คือคล้ายๆหมูโทคัสเซอร์แต่มีการใส่ไข่ใส่อะไรเข้าไปเป็นอาหารญี่ปุ่นถือว่าชิ้นใหญ่อยู่เต็มไปเมนูนี้จืดครับผมเหมือนตัวรสชาติเขาทำเบสกลางเรียกว่าเบสกลางแล้วกันออกจืดๆหน่อยถามว่าอร่อยไหมได้อยู่แต่แอบจืดไปนิดปกติมันจะมีคล้ายๆว่าน้ำซุปอยู่นี้ซอสอยู่นี้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหมือนเขาอาจจะใส่พวกตัวซุปหรือตัวซอสเนี้ยน้อยไปหน่อยตัวซอสโชยุที่ตอนผสมอ่ะมันเลยรู้สึกว่าอ่อนๆเลยอ่อนแบบอ่อนเลยอ่ะก็มันเลือกกินได้กินพอพลังชีวิตได้นี้ผมให้5มาถึงเมนูสเต็กแซลมอนผมขอแหวกดูก่อนดิโอ้ยให้แซลมอนมาเยอะอยู่นะเยอะวะหรือมีแต่ผักไหมผมรู้เลยเยอะจริงพี่189บาทอุ้ยได้2ชิ้นใหญ่ๆเลยเยอะอยู่เยอะกว่าข้าวเอามาลองชิมดูครับผมอันนี้เป็นสเต็กแซลมอนกินเปล่าๆก่อนยังไม่ต้องกินข้าวกินสเต็กแซลมอนเขามีข้าวให้ด้วยเออแปลกดีเหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอร่อยมันรสชาติอะไรวะอ๋อมันคือปลาแซลมอนที่เขาเอาไปชุบแป้งทอดก่อนเว้ยแล้วค่อยอะไรนะแล้วเขาค่อยเอามาใส่ในแบบในซอสหรือในผัดอะไรอีกทีนึงอ่ะเหมือนมันจะเป็นมิลลิ่งแบบคล้ายๆแบบปลาพงผัดเปรี้ยวหวานแต่เขาเอาเนื้อปลากระพงอ่ะไปชุบแป้งทอดแล้วเอามาผัดฟิลลิ่งนี้เลยอุ้ยอร่อยแซลมอนนี้ถือว่าอร่อยสำหรับคนกินแบบไม่กินแซลมอนดิบอ่ะอย่างเราเงี้ยเรากินแซลมอนสุกๆอืมรสชาติดีอันเนี้ยว้าวอุ้ยคะแนนเอาไปจากผมแล้วครับผม8คะแนน
พูดเลยว่าเมนูนี้ต้องสั่งเนี่ยเราก็มารีวิวคร่าวๆคือมันมีเมนูอีกตั้งเยอะทั้งแกงกะหรี่ทั้งข้าวหน้าเนื้ออะไรพวกนี้พิซซ่ามีพวกเทมปุระก็มีหมดหมดเลยเขาบอกออเดอร์เยอะมากค่ะขายไม่ทันเลยค่ะเออเราน่าจะสั่งเย็นไปเพราะว่าผมอยากกินมื้อเย็นอ่ะถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะผมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วผมก็อาจจะไม่ได้ขึ้นโลโก้ให้หรือถ้าเขาอยากเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาได้เรารีวิวอะไรให้เขารีวิวอาหารให้เขาอีกรอบหรือรีวิวอะไรรีวิวอาหารดีกว่าเฮ้ยรีวิวแบบว่าหน้างานเนี่ยยากยากยากไม่ได้โอเคถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เพลินพุงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ผมพูดเลยว่าผมกินคนเดียวไม่หมดหรอกมีคนมาแบบรู้งานด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆมาช่วยกันกินครับผมมาว่าแล้วปรับเข้าไปพี่ออนบอกมากแล้วเป็นไงเป็นไงมึงหอยเซลมอนเขาว่าเด็ดเด็ดผมให้10/10สำหรับตัวผมมิโซะลองกินดูเฮ้ยตัวฮะถึงโซะไงเฮ้ยถึงโซะอย่างเวอร์อันนี้เวอร์จริงมันอร่อยวะไอตัวปลาแซลมอนมันหวานนะใช่ไหมไม่แห้งไม่แข็งนะอร่อยแต่แซลมอนถือว่าทำดีอืมดีอร่อยเมนูนี้ผมให้แบบเด็ดมากเด็ดเลยเดือดคาราวะคาราวะเชฟเชฟซอสโคตรเดือดหมูก็จะแห้งไปแต่ซอสดีมากคือชิมดูบับเข้าไปเนี่ยซอสมันอร่อยมากคือซอสอร่อยอ่ะเวอร์มากพรุ่งนี้กูสั่งอีกขอขอบคุณเทพเจ้าโพไซดอนฮ่าฮ่าฮ่า